สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกับหมกมุ่นอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันในมอดแพคค่ะในมอดแพคโลกแห้งแล้งหรือว่า Forever Stranded นั่นเองวันนี้ค่ะเราพบปัญหาสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือนี่ค่ะตรงนี้นั่นเองมันกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่าพลังงานของเราค่ะเริ่มไม่พอใช้และดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาจัดบ้านแล้วก็อัปเกรดนู่นนั่นนี่ค่ะภายในระบบบ้านของเรานั่นเองเนาะโอเคอย่างแรกค่ะที่เราต้องการไอเทมนี้ค่ะ Magma Crucible เพื่อที่ว่าเราจะได้เอา Ender Pearl เนาะมาหลอมค่ะก็จะได้เป็น Ender Pearl เหลวซึ่งชื่อว่า Resonant Ender เจ้า Resonant Ender ค่ะเป็นอะไรที่ดีกว่าพวก Emerald ดีกว่าทองดีกว่าเพชรในการระบายความร้อนนั่นเองแต่ว่าแน่นอนถามว่าทำไมเราถึงจะใช้เจ้า Resonant Ender เพราะว่าเจ้า Gelid Chaotium ค่ะเรายังไม่มีนั่นเองดังนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเราใช้เจ้า Resonant Ender ก็ได้เพราะว่า Resonant Ender ค่ะหรือว่า Ender เหลวเนี่ยประสิทธิภาพมันก็คืออยู่ในอันติดอันดับท็อป3เนาะของตัวที่ใช้ระบายความร้อนในเครื่องเนี่ยค่ะก็คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ดีที่สุดนั่นเองอย่างน้อยอะติดตั้งท็อป3แล้วใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ดีมากแน่นอนค่ะอันดับ1นี้ก็คือ Gelid Chaotium เนาะอันดับ2น่าจะเป็น Blade Chaotium ถ้าจำชื่อไม่ผิดแล้วก็อันดับ3ค่ะก็เป็นเจ้าตัวนี้แหละก็คือเจ้า Ender Lail นั่นเองดังนั้นมาจัดเลยอย่างแรกสุดเราต้องคราฟอะไรบ้าง Nether Brick มีอยู่ค่ะเยอะแค่ไหนเอาแค่นี้พอละต่อมาเราต้องการเจ้า Redstone Conductance Coil โอเค6เลยเหรอเอาสัก 3-4 ก็พอไหมแล้วก็ Redstone Reception Coil ค่ะมาเลยก็ประมาณสัก 3-4 พอแล้วน่าจะประมาณสัก3เครื่องเนาะเราไม่แน่ใจค่ะว่าความเร็วในการผลิตมันแบบไวแค่ไหนดังนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเอาสัก3เครื่องไว้ก่อนแล้วกันมูฟไม่ได้ขาดอะไรเอ่ยขาด Inver หายยังไง Nickel บวกกับ Iron ค่ะเราก็จะได้เป็น Inver โอเคมาเลยเราต้องเอาเจ้าแร่อินเวอร์นี้มาใช้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนเราเตรียมของไว้แล้วนะนี่ไงไม่ใช่นี่มันนิกเกิลไม่ใช่ต้องเอาเหล็กค่ะมาเผารวมกับนิกเกิลเราก็จะได้เป็นอินเวอร์นั่นเองเหล็กต้องอยู่ในนี้ไม่มีมาเอาในกล่องนี้ก็ได้ขี้เกียจค้นหาค่ะก็นี่เลยจัดไปเอาไปเผาเนาะตอนแรกนึกว่าเผาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหม่ำข้าวก่อนตอนนี้ระบบผลิตแร่ของเราก็เป็นอะไรที่ดีค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะในระดับ1แร่มาเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเริ่มพอมีพอใช้แล้วแต่จะเพียงพอไปได้สักเท่าไหร่ไม่แน่ใจต้องรอดูเนาะนี่ไงได้มาแล้วนี่แหละค่ะที่เราต้องการอินเวอร์นั่นเองมาแค่6หรอไม่พอนะเราต้องการใช้4ต่อ1 Inver Gear ใช่มะดังนั้นค่ะต้องเยอะกว่านี้ก็ปล่อยให้เขาเผาไปเรื่อยๆก่อนสักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาหยิบ33น่าจะพอแล้วแหละมั้งใส่เข้าไปนี้เลยแล้วก็คราฟผิดมอดมันก็มีหลายมอสซะเหลือเกินเราก็ต้องเลือกให้ถูกมอสค่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แหละก็คือคราฟไม่ได้เลือกอยู่กันคนละมอสเนาะได้แล้วนะแมชชีนเฟรมขาดทินเกียร์ตีก็พอละมั้งเพราะว่าเราก็เตรียมทุกอย่างไว้แค่สแต็ก4ดังนั้นแค่นี้พอเดี๋ยวทำไมคราฟไม่ได้เอ้ากดเพื่อมูฟไอเทมมาแล้วทำไมมูฟไอเทมมาไม่ได้นี่ไงมาแล้วค่ะเรียบร้อยใส่ไปรีบดูดไปเลยนั่นแหละพอดูดเสร็จแล้วยังไม่ถึงยังไม่เข้ากล่องต้องรอเข้ากล่องแป๊บนึงไม่เข้ากล่องก็เนี่ยค่ะยังคราฟไม่ได้เราเพิ่งคราฟไอเทมเฟรมไป4อันเมื่อกี้ใช่ไหมทำไมเราถึงตอนนี้ถึงคราฟไม่ได้ล่ะนี่ไงมาแล้วได้แมงมาครูซิเบิลมา4จัดมาได้มา4แล้วดูการทำงานนอนค่ะใช้ RF แน่นอนแล้วก็เจ้า Magma Crucible สามารถทำอะไรได้บ้างได้หลายอย่างเผาสตีลให้เป็นสตีลเหลว
ได้หลายอย่างนะเนี่ยได้ไหมใช่แล้วเผาโกลสโตนค่ะเผาเจ้าเอนเดอร์อย่างเงี้ยเอ๊ะก็ทำได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะของเหลวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาดูค่ะเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆเตาหลอมแต่ว่าเป็นเตาหลอมแบบแมกมาที่ใช้พลังงาน RF นั่นเองโอ้น่าสนใจนะแต่ว่าเป้าหมายของเราค่ะในการที่เอามาใช้ก็เพื่อหลอม Ender Pearl ต้องการแค่นั้นเราก็เอาเจ้าแมกมา Crucible ค่ะมาวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ยแหละตรงนี้เลยใกล้ดีใกล้พลังงานใกล้อะไรค่ะดีมากๆนำเข้าเท่านั้นก็ให้ดูดพลังงาน RF เข้ามาอย่างเดียวค่ะห้ามนำออกโอเค Activate เสมอเนาะทีนี้เราก็ปรับในนี้ก่อนเรื่องนี้ด้านหลังเดี๋ยวนะด้านหน้าด้านหลังนี้เขาเป็นสีอะไรเอ่ยดูก่อนค่ะด้านหลังเป็นสีนั่นอ๋อตรงนี้เป็นด้านหลังใช่ไหมมาดูซิถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะต้องปรับด้วยปกติเครื่องจักรมอดนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่เราสามารถปรับได้สีฟ้าก็คือการแบบส่งเข้าเนาะแล้วก็สีส้มค่ะก็คือส่งออกนั่นเองเราก็ต้องปรับนิดนึงไม่อย่างนั้นพวกกระแสไฟก็จะเข้ามาไม่ได้หรือไม่พวกของอะไรอย่างนี้ค่ะที่ผ่านเข้ามาก็จะเข้ามาไม่ได้นั่นเองแต่ทีนี้เจ้าพวกเครื่องนี้โดยปกติค่ะเขาจะให้พลังงานมาโดยพื้นฐานประมาณ 50,000 RF อยู่ละหรือไม่ก็แบบเต็มแม็กค่ะในการคราฟครั้งแรกนั่นเองโอเคทีนี้เรามาลองดูกัน Ender Pearl โอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะดีมากๆจากตอนแรกที่ขาดแคลนเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราเริ่มมี Ender Pearl มาโอ้โหช้าเกินช้าเกินไปแล้วมันต้องมีการอัปเกรดใช่ไหมที่สามารถอัพได้จากมอนนี่ฮะก็คือเจ้า Thermal Expansion เนาะน่าจะมีตัวอัปเกรดแต่บังเอิญว่าตัวอัปเกรดมันมีเยอะมากในนี้แล้วเราจะหาเจอโอ้ยังไงพูดปุ๊บก็มาดันดีนี่ค่ะจากมอนเดียวกันเลยไปเลยนี่ไงการอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าถูกชนิดหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นค่ะไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้นี่ค่อยๆมาเรื่อยๆ16ใช่ไหมตอนนี้เผาไป3แล้วก็ได้750งั้นก็แปลว่า1ลูกนี่ค่ะก็ประมาณสัก250มะประมาณสักถึงไหมเอ่ยดูใหม่ก็ได้มาใส่นี้นี่ค่ะเผาไปเลยดีแล้วที่เราคำนวณว่าสัก4เครื่องถึงน่าจะทันกินทันใช้ความจุได้10ถังหรือว่า 10,000 มิลลิบัคเก็ตเนาะ1,000 มิลลิบัคเก็ตก็คือ1ถังลองดูสิจะได้ของเหลวเท่าไหร่250จริงๆด้วยค่ะตามที่คิดเลยดังนั้นก็แปลว่าก็ต้องแบบเผาไปเรื่อยๆหลอมไปเรื่อยๆสินะเพื่อที่เราจะได้เจ้า Resonant Ender ค่ะดังนั้นก็ต้องแบบให้เขาทำงานไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราอยากจะส่งไอเทมเข้าเราจะส่งทางไหนแล้วถ้าเราต้องการไอเทมออกเราจะทำอย่างไรตอนนี้เหลือด้านล่างที่สามารถใช้ได้เนาะกับด้านบนค่ะด้านบนนี้เดาว่าน่าจะต้องเป็นไอเทมคอนดูตแน่นอนเราจะส่งเจ้า Ender Pearl เข้ามาในนี้นั่นเองกล่องใส่ของทำไมแบบขาดทีละ1ชนิดเสมอโอเคกล่องใส่ของมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอากล่องใส่ของไปวางเลยวันนี้ค่ะจะเป็นวันที่เรามาจัดบ้านของเราจะต้องเป็นระเบียบ Activate เสมอนำเข้าเข้ามาเลยแล้วก็นี่ค่ะจัดไปจากนั้นด้านล่างขุดออกก่อนจะใช้ด้านล่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ตรงนี้วางเป็นถังเลยไหมวางเลยโอ้โหวางชิดกันค่ะเปลี่ยนสีทันทีถามว่าทำไมเปลี่ยนสีก็นี่ไงก็คือปกติค่ะเจ้าพวกดรัมหรือว่าถังเก็บของเหลวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ออกแบบมาดีนะเพราะว่าเวลาที่ใส่ของเหลวอะไรไปค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นของเหลวนั้นไง
มันก็ทำให้แบบดูสวยอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าตรงนี้ใส่อะไรไว้ตรงนี้จุอะไรอยู่ค่ะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยแล้วก็มูอิดคอนดูนมาเลยส่งของเหลวมานั่นเองมาแล้วก็ปรับเป็นนำออกเท่านั้นเดี๋ยวนะแล้วก็ Activate เสมอด้วยค่ะเพราะบางทีเวลาที่เราปรับเป็นนำออกใช่มะมันแบบไม่ Activate เสมอดังนั้นเวลาที่เราปรับไปบางทีค่ะมันก็แบบนำออกมาไม่ได้เนาะดังนั้นเราก็ต้องปรับด้วยว่าเดินเครื่องเสมอนะนี่เรียบร้อยนี้ก็ปิดคืนค่ะออกมาไหมออกไปได้นะเนี่ยดูก่อนด้านล่างถ้าจะให้เป็นแบบน้ำออกนี้เราจะต้องปรับเป็นสีส้มไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเมื่อกี้แบบมันนำออกได้ทั้งที่ด้านล่างมันยังเป็นสีฟ้าอยู่ทั้งที่ตัวน้ำออกค่ะต้องปรับเป็นสีส้มก่อนโอเคลองปรับดูเนาะดูซิว่าสามารถดูดออกได้ไหมเอ่ยหรือว่าเราปรับที่ท่อแล้วเราก็เลยไม่จำเป็นที่ต้องปรับที่เครื่องนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่ไงมาแล้ว 17,450 นั่นหมายความว่าตอนนี้เราได้เจ้า Resonance Ender 17ถังค่ะก็ 1,000 มิลลิมาร์เก็ตต่อ1ถังใช่ไหมตอนนี้เราได้17ถังแล้วยอดเยี่ยมต้องการเยอะแค่ไหนต้องการเยอะมากๆดังนั้นเอามาผ่านก่อนแล้วกันเจ้า Ender Pearl ที่เรามีค่ะผ่านโหลดใส่ไปเต็มแล้วเนาะเหลืออยู่ไม่กี่ลูกตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะทำไมแถวนี้มันมืดๆขยับนิดนึงโอเคพร้อมละได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาทำการคราฟเลยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าเดิมก็ต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าเดิมรีแอคเตอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ค่ะต้องใช้แน่นอน Reactor Casing Core นั่นแหละของที่แบบยังไงก็ต้องใช้แล้วก็ใช้เยอะแน่ๆดังนั้นจัดก่อน64เลยไหมทำไมคราฟได้ทีละ1 ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยขนาดกดชิปแล้วยังได้ทีละ1เอาแบบ64เลยแล้วกันนั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็เหล็กแล้วก็กราไฟต์เนาะถ้ามันคราฟได้ที่เลือกหนึ่งเนี่ยเราขอคราฟเองดีกว่าอัตโนมือของเรานั้นจะไวกว่านะเหล็กมาเลยค่ะแล้วก็กราไฟต์กราไฟต์หาได้จากการเอาแร่โครมาเผาเมื่อเราเอาโครมาเผาเราก็จะได้เป็นกราไฟต์นั่นเองทีนี้นี่เสร็จเหมือนจะไม่พอโอ้โหเหล็กไม่พอเหล็กมาเพิ่มแล้วก็คราฟได้มาขนาดนี้แล้วยานต่อมาที่เราต้องการสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าฟิวรอดมาเยลโลเรียมเราขาดแร่เยลโลเรียมหรือไม่ก็ยูเรเนียมค่ะเยลโลเรียมกับยูเรเนียมก็เหมือนกันนั่นแหละค่อนข้างที่จะคลายนะมันเอามาผลิตพลังงานได้เหมือนกันค่ะแล้วมันก็ใช้แบบคราฟได้เหมือนกันด้วยต้องการแท่งเสาเท่าไหร่นี่คือคำถามเอา25ก่อนแล้วกันเผื่อไว้แล้วก็คอนโทรลรอดค่ะเอาไว้แบบวางบนสุดแท่งเสาเนาะขาดไม่ได้ก็ต้องใช้เช่นเดียวกันเจ้าเรสโตนนั้นในนี้เราจะหาเรสโตนเจอมั้ยมีอยู่74ตรงนี้ค่ะโอเคพอใช้อยู่ถ้าไม่พอก็ไปเอาจากที่รอดเพราะว่าเจ้าที่รอดเรสโตนค่ะเราไม่ได้ทำการเชื่อมกันนั่นเองแท่งเสามีอยู่25แต่ว่าตัวคอนโทรลนี้มีอยู่แค่ประมาณสัก12ก็พอละคราฟไว้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้มาเลยเดี๋ยวนะเรสโตนฟรักพาวเวอร์เทปอ๋อไว้ส่งออกใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะจัดมาเทลล่าพาวเวอร์ยังไม่ได้ใช้เลยแอคเซสพอร์ตขาดไม่ได้อยู่แล้วขาดพิตตันกับกล่อง
ดังนั้น Access Port หามาคราฟที่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเจ้า Access Port เนี่ยโหขาดกล่องเหมือนบังคับว่าต้องเป็นกล่องไม้ธรรมดาเท่านั้นนะหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นการบังคับว่าต้องเป็นกล่องไม้ธรรมดาเท่านั้นก็เป็นไปได้อ่ะใส่ไปแล้ว Access Port มานี่1ตัวเรียบร้อยทีนี้กระจกปรับเพื่อความสวยงามใช่ไหมใช้สิ ใช้แน่นอนค่ะเพื่อความสวยงามจำนวนหนึ่งอ่ะจำนวนหนึ่งแบบกะด้วยสายตาคร่าวๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้ก็คือเจ้าตัวคอนโทรลค่ะหรือว่าคอนโทรลเลอร์นั่นเองมาต้องการแค่ตัวเดียวแต่ว่าในการนำกระแสไฟออกนั้นเราจะมีแค่ที่เดียวหรือ2ที่ดีแค่ที่เดียวก็พอแล้วมั้งก็เหมือนจะครบนะดูท่าน่าจะใช้ได้ค่ะแต่ทีนี้อะไรคือสิ่งที่เราขาดนี่ไงเราขาดเจ้าตัวนี้ค่ะแน่นอนน่าจะไม่พอต้องคราฟเพิ่มเอาไว้ก่อนเพราะว่าปกติการปิดโครงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันใช้เยอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นเจ้าพวกผนังอะไรอย่างนี้ค่ะใช้เยอะแน่ๆเดี๋ยวนะเอาออกก่อนไม่เอาคราฟด้วยวิธีนี้อัตโนมือดีกว่ามาขาดเหล็กจะต้องวิ่งมาเอาเหล็กทุกรอบถามว่าเราสามารถค้นได้ไหมก็ค้นหาได้เหมือนกันค่ะแต่ก็คือเรารู้แล้วไงว่าแค่เดินมาไม่กี่ก้าวเราก็ได้เหล็กมาแล้วถึงแม้เราจะขี้เกียจขนาดไหนแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้มาแล้วเนาะเหล็กตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้เราตั้งใจว่าจะทำเป็นที่อัดบล็อกโอเคดังนั้นก่อนก่อสร้างค่ะมาจัดการซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างนี้ของเราให้เรียบร้อยก่อนเนาะคอนดูดมาไอเทมคอนดูดตอนนี้ค่ะเรากำลังจินตนาการตรงนี้เล่นๆว่าเวลาที่เราต้องการใช้เจ้าพวกแร่ที่อยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมเราไม่สามารถเอาเขาไปเผาได้เลยสิ่งที่เราทำได้ค่ะ1ก็คือเอาไปหลอม2ก็คือการเอามาใส่เครื่องอัดบล็อกแล้วค่อยเอาไปเผาอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะในตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบต่อท่อมาตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ระบุว่าจะให้แบบเอาอะไรมาอัดบล็อกพออัดบล็อกเสร็จก็จะเข้ามายังเฟอร์เนสค่ะตรงนี้เตาเผานั่นเองแล้วเผาเสร็จปุ๊บก็เข้ามาในกล่องนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดไว้คือแบบอยากจะได้แบบชีวิตที่สบายกว่าเดิมดังนั้นเราก็เลยคิดว่ามันต้องมีการเผาแบบนี้แหละระบุเลยค่ะว่าจะเอาแร่ไหนมาอัดบล็อกแล้วจากนั้นก็เอาไปเผาแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็นำเข้าเท่านั้นน่าจะใช้ได้เนาะโอเคทีนี้เราลองดูค่ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไอรอนใช่ไหมดังนั้นเราก็ปรับเป็นนำออก Activate ค่ะดูสิไม่มีพลังงานนี่ไงพลังงานดึงมาเลยตรงนี้เลยค่ะใส่ไฟนี้ด้วยเพราะว่าเจ้าพวกนี้ก็ต้องการพลังงาน RF เหมือนกันเนาะดังนั้นก็ต้องวางไปเลยขุดออกไม่เกี่ยว In out โอเคใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องการพลังงานเช่นเดียวกันใช้ได้ไหมพลังงานมาแล้วก็อย่างที่เห็นเลยไอรอนอัดบล็อกแบบอัตโนมัติโอเคพออัดเสร็จปุ๊บก็จะมาเข้าสู่เครื่องพวกนี้ค่ะเผาแบบอัตโนมัติใช่ไหมนั่นแหละพอเผาอัตโนมัติเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่ในกล่องทีนี้เวลาที่เราต้องการเผาอย่างอื่นค่ะก็ง่ายมากเราก็หยิบแร่ที่เราต้องการเผาหามาใส่ในฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วจากนั้นเราก็ไปปรับข้างหลังนี้ค่ะให้เป็นแบบน้ำออกก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมปรับน้ำออกค่ะแล้วก็ปรับ activate เสมอตรงนี้มันก็จะใช้ได้แล้วพูดง่ายว่าไอรอนที่อยู่ในนี้ค่ะก็จะถูกสูบออกไปยังข้างนอกเพื่อเอาไปแบบอัดบล็อกแล้วก็นำมาเผานั่นเองก็ใช้ได้นี่ไงเราก็จะได้เหล็กมาเรื่อยๆค่ะแน่นอนว่าเราสามารถเพิ่มความเร็วในการเผาด้วยการอัปเกรดนั่นเองทีนี้เราก็มาเลยค่ะตรงนี้เลยพลังงานพอใช้ไม่เอ่ยลบ500ไม่พอใช้จึ๊บโดดไม่ถึงนี่ไงเพิ่มการกินแร่ดูซิพอไหม
อุ๊ยเหมือนจะไม่พอนะเนี่ยอ่ะนี่ค่ะแท่งเสาของเรา3แท่งนี้ทำงานพร้อมกันไม่พอจริงๆด้วยเห็นชัดเจนเลยค่ะเนี่ยติดลบแปลว่าอะไรผลิตพลังงานไม่พอแล้วนี่สิ่งที่เราต้องทำเราต้องทำอะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่วางเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรานั่นเองดังนั้นเราก็จะล้อมพื้นที่ไว้เพื่อกันไว้ค่ะไม่ให้มอนสเตอร์มันเข้ามาในบริเวณนี้นั่นเองโอเคมาเลยขนาดนี้พอไหมเนี่ยพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากพื้นที่แค่ขนาดกำลังพอดีก็เพียงพอแล้วน่าจะใช้ได้แล้วมั้งปิดค่ะเพื่อความปลอดภัยเหมือนจะใช้ได้แล้วเราไม่มีอะไรมาให้ความสว่างเลยเนี่ยหมับไม่ได้ไม่เป็นไรเอาหัวซอมบี้ดีกว่าข้างนอกก็มีอีกหนึ่งหัวเอาอีกพี่ก่อนค่ะขั้นแรกเก็บเรียบร้อยแล้วก็ปิดคืนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเราอาจจะเอาท่อนมาปากเนาะเพื่อความสว่างโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะมาเริ่มวางเลยตอนแรกเราทำแบบ5คูณ5ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8โอเคมีพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็น8แล้วกันถามว่าขนาดต้องเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่ค่ะมีทรัพยากรขนาดไหนก็วางขนาดนั้นนั่นแหละขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีแต่ว่าถ้าเราทำแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมมันก็น่าจะสวย1 2 3 4 5 6 6แล้วนี่ก็7ค่ะแล้วก็ตรงนี้8อ่ะแบบนี้ก็จะสวยเนาะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ8คูณ8นั่นเองทีนี้ถามว่าแท่งเสาเรายาวได้ขนาดไหนก็คือมันสูงได้แบบมากเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้สูงแค่ไหนค่ะตอนนี้เรามีอยู่25โอเคไม่เป็นไรก็1 2 3 4 5สูงสัก5บล็อกก็น่าจะพอละมั้งพื้นฐานเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าอยากจะให้สูงเพิ่มกว่านี้ค่ะก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ทรัพยากรที่เรามีก็น่าจะสูงได้ประมาณนี้แหละเอาสูงแค่นี้ก่อนต้องเก็บทรัพยากรไม่ทำอย่างอื่นจะเอามาถลุงกับเตาไฟฟ้าหมดก็ไม่ได้โดดดึ้งดึ้งโอเคก็เขาขึ้นเตือนมาค่ะว่าขาดนู่นขาดนี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละเพราะว่าเรายังสร้างไม่เสร็จเนาะดังนั้นจะขาดนู่นนั่นนี่ค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากๆอ่ะได้เป็นแบบนี้แล้วถามว่าในการวางเจ้าฟิวรอดเนี่ยเราจะวางแบบไหนดีก็แล้วแต่ค่ะบางคนก็อาจจะวางแบบนี้ขุดได้ไหมอ่ะขุดไม่แตกเนาะก็คือบางคนอาจจะวางแบบนี้ค่ะแบบไขว้กันอย่างนี้ก็ได้บางคนอาจจะวางเป็นแถวเดียวกันแบบนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่เลยขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะวางแบบไหนแต่แน่นอนบางรูปแบบอย่างนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าวางแบบนี้อ่ะมันจะดีกว่านะผลิตพลังงานได้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่คนจะวางยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วเราจะวางแบบไหนล่ะ มีตรงกลางไหมตรงกลางเป็นแบบ2แถวตรงนี้ค่ะดังนั้นเราก็วางแบบนี้ละกัน2 3 4อ่ะจะวางแบบนี้เลยหรือแบบนี้ละกันค่ะมาพื้นที่ว่างหัวท้าย1โอเคคือมันแบบตรงกลาง2ไงก็วางแบบแท่งเสาของเรา2เลยค่ะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยทรัพยากรเห็นแล้วไม่พอก็คือเจ้าฟิวรอดไม่พอเนาะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะ Access Port อยู่ตรงไหนดีแถวๆนี้แหละใกล้ๆกันก็เอา Access Port นำเข้าเนาะตรงนี้แล้วกันค่ะนำเข้าอยู่ตรงนี้นำออกอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วเจ้าตัวคอนโทรลค่ะก็อยู่ตรงนี้แล้วกันเอาแบบใกล้ๆกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยโอเคทรัพยากรไม่พอค่ะไปคราฟมาเพิ่มก่อนโอเคค่ะมาแล้วทีนี้ด้านบนนี้เนาะเราก็วางเจ้าฟิวรอดเพิ่มเติมเลยอ่ะเอาให้เต็มตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นด้านบนส่วนนี้สิ่งที่เราต้องวางเราต้องวางเป็นคอนโทรลรอดตัวควบคุมแท่งเสาแต่ละแท่งนั่นเองมาวางให้เรียบร้อยนั่นไงเห็นแล้วอ๋อสโลถ้าสถานะสโลนี้บอกเลยค่ะว่าไม่สนใจถ้าเป็นอย่างอื่นปลามานี้ค่อยจะน่ากลัวหน่อยได้ยินเสียงต้องระวังแล้ว
ือขวานนี่ไงแล้วก็เห็นตัวด้วยเนาะกระจกเราน่าจะวางแค่ด้านหน้าด้านเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะด้านข้างเราคงไม่มามองอะไรหรอกมั้งแต่ถ้ามีด้านข้างด้วยก็น่าจะสวยดีนะกระจกปิดให้เรียบร้อยก่อนกระจกมีเท่าไหร่มีอยู่29ก็อยากจะเอาวางไว้แบบเน้นด้านหน้าเป็นพิเศษเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีตรงนี้เอาออกเลยค่ะตรงนี้วางเป็นกระจกแน่นอนเพื่อความสวยงามของแท่งเสาของเรายังไงเราก็ต้องวางเป็นกระจกแล้วก็ตรงนี้วางเป็นกระจกไหมเอ่ยวางเป็นกระจกดีกว่านี่ค่ะวางเป็นกระจกแบบนี้แล้วก็ด้านบนนี้ก็เป็นกระจกด้วยกระจก2ชั้นนั่นเองเพราะว่ามันก็จะเหลือขอบตรงนี้1ค่ะแล้วขอบข้างบน1เนาะตรงนี้อ้อไม่ใช่ไม่ต้องวางเป็นกระจกสุดขอบนี้ก็ไม่ต้องเป็นกระจกค่ะอันนี้คือแบบเน้นเรื่องความสวยโอ๊อันนี้คืออันตรายแล้วอะไรกินได้บ้างเนี่ยอันนี้คืออันตรายค่ะเพราะว่าโอ้โหจะกินข้าวปรากฏว่าไม่ต้องกินเพราะว่ารีเจนทันแล้วก็ไม่หิวไม่เป็นไรเมื่อกี้ติดสถานะพิษนิดนึงเรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นกระจกแล้วเพื่อความสวยงามคือแบบเครื่องยังไม่ทันได้เดินเลยใช่ไหมเอาความสวยงามเข้าวาไว้ก่อนข้างหลังนี้อีกแล้วอาจจะต้องจัดหน่อยกับเจ้าแม่มดที่อยู่ตรงนี้ค่ะมาเข้ามาใกล้ๆนิดนึง2ทีก็ตายแล้วค่ะนั่นแหละในส่วนตรงนี้เราก็ปิดให้เรียบร้อยตัวตรงนี้ก็เอาเป็นเจ้าคอนโทรเลอร์แล้วกันตัวควบคุมค่ะขยับมาทางนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบ2อันเนาะเพื่อมองแท่งเสาของเราดังนั้นก็เลยต้องขยับตัวควบคุมนิดนึงแอคทีเวทได้เพราะว่าหน้าตาเปลี่ยนแล้วถ้าหน้าตาเปลี่ยนแบบนี้ค่ะก็แปลว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้นั่นเองทีนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนเลยเราจะต้องทำอะไรเอ่ยนั่นก็คือตรงนี้ค่ะที่เราวางไว้เมื่อกี้ค้างนิดนึงไม่เป็นไรก็ขุดออกค่ะแล้วก็วางเจ้า Resonance Ender เพื่อระบายความร้อนหลักของเตาปฏิกรณ์นี่ค่ะสามารถย้อนดูได้เนาะในคลิปที่เราอธิบายเอาง่ายๆว่าปกติค่ะความร้อนจะถูกผลิตอยู่ที่คอแต่ว่าความร้อนที่คอสูงค่ะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่คอนี่ค่ะจะต้องมีแบบตัวระบายความร้อนเพื่อกระจายความร้อนออกมายังผนังด้านนอกแล้วก็ยิ่งกระจายได้ดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะความร้อนแผ่ออกมาด้านนอกได้ที่เท่าไหร่พลังงาน RF ที่เราได้มันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปนั่นเองพูดง่ายๆว่าเราจะต้องใช้พวกของเหลวหรือว่าบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะนำความร้อนออกมาอย่างด้านนอกนั่นเองเมื่อกี้ค่ะพลังงานหมดเรารู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเราต้องไปเติมพลังงานก่อนเนาะโอเคดังนั้นเรามาเริ่มสร้างต่อเลยค่ะตรงนี้เราก็วางเป็นบล็อกไรกั้นก่อนละกันเนาะในตรงนี้ค่ะกั้นก่อนนั่นเองเพื่อเวลาที่เราวางของเหลวแล้วมันจะได้แบบออกมาสวยงามโอเคเราวางบล็อกอะไรกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็มาเลยเราก็เอาเจ้า Resonance Ender ค่ะมาวางเลยเนาะตรงนี้วางด้วยความรวดเร็วเพื่อความสวยงามนี่เรียบร้อยค่ะออกมาสวยแล้วตรงนี้ด้วยเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือฝั่งตรงนี้ใช่ไหมคะก็ขุดออกแล้วก็วางนี่ด้วยความรวดเร็วไอเทมที่ตกลงไปนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเขาก็จะเทเลพอร์ตออกด้านนอกนั่นเองนี่ไงแบบเนี้ยโอ้โหสวยโอ้โหตรงนี้ไม่สวยแล้วเอาไหมต้องวางด้วยความรวดเร็วค่อยๆวางทีละ1บล็อกนี่ค่ะแบบเนี้ยน้ำบอลนี้ก็จะสวยแต่ทำไมตรงนี้ต้องวางให้เรียบกว่านี้ฮึบนานแหละอ้าฮ่าสวยแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็ปิดให้เรียบร้อยเลยค่ะพอวางเสร็จใช่ไหมก็ปิดให้เรียบร้อยถ้าเขาแบบเปลี่ยนหน้าตาไปนี่ไงเป็นแบบนี้ค่ะก็แปลว่าใช้ได้ส่วนไอเทมที่เราขุดลงเมื่อกี้ค่ะนี่ไงออกมาอยู่ด้านนอกนี้นั่นเอง
เอาเทเลพอร์ตออกมาเราก็เก็บโอ้โหแบบไม่ต้องเสียดายเพราะยังไงก็เทเลพอร์ตออกมาให้เราเก็บอยู่แล้วเราก็เก็บได้แบบจนหมดแน่นอนค่ะนี่ง่ายแต่ก็ไม่ต้องเสียดายเท่าไหร่หรอกก็คลางไม่ยากเนาะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะก็เก็บเถอะปิดให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้ก็ขุดออกด้วยค่ะที่เราต่อวอกขึ้นไปนั่นเองลองเอาใส่ดูค่ะใส่ยูเรียมไปเลยอุ้ยหูยอือยิงข้ามมาได้แหมก็คือกันไว้แบบนี้ก็ข้ามมาได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือแบบมืดทันทีค่ะนี่แหละเดี๋ยวอันนี้คือโอ้เข้ามาได้ตรงนั้นลืมกั้นไว้ค่ะเดี๋ยวนะอย่ามานะนี่มันบ้านเราไม่ได้กั้นไว้นี่เราต้องกั้นไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็กั้น2ชั้นตรงนี้ค่ะขยับออกมานิดนึงคือแบบต้องปิดให้ดีๆแล้วไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้จะเป็นโซนนี้อันตรายมากโอ้โหเมื่อกี้ค่ะ45อันกินไปแบบรวดเดียวหมดเลยเนาะลองดูสิจัดมาได้เท่าไหร่โอ้โหขึ้นระดับพันระดับหมื่นขึ้นเป็นระดับหมื่นโดยที่ความร้อนจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องรอให้ตัวเลขหยุดนิ่งค่ะเราถึงจะรู้ร้อนน้อยกว่าคือแบบร้อนน้อยกว่าเครื่องที่อยู่ตรงนู้นค่ะคือแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่อยู่ตรงนั้นอะร้อนประมาณ 1,200 ใช่ไหมเตานี้ค่ะร้อนแค่ประมาณ700ประมาณแบบสูงกว่าครึ่งหนึ่งนิดเดียวแต่ผลิตพลังงานได้แบบอีกหนึ่งเท่าตัวโอ้โหส่วนการกินแร่ค่ะก็กินเพิ่มมานิดเดียวเอง 0.068 มิลลิบัคเก็ตต่อทิกค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่คือแบบร้อนน้อยกว่าผลิตพลังงานได้มากกว่าแถมยังกินแร่แบบสูงขึ้นมาแค่กระจึ้งนึงโอ้โหแป๊บเดียวเต็มแล้วหยุดเดินเครื่องคือแบบแค่อยากจะรู้เฉยๆใช่ไหมว่ามันเท่าไหร่ก็แปลว่าใช้ได้ค่ะต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ 8x8 เนี้ยใช้ได้เลยแต่ว่าก็กินแร่เพิ่มขึ้นมาเนาะแบบในระดับหนึ่งเลยแหละแต่พลังงานก็ให้เยอะกว่าแบบอีกหนึ่งเท่าตัวพูดง่ายๆค่ะตอนนี้จากหลักพันใช่ไหมในเครื่องที่อยู่ตรงนู้นนั้นเราก็ได้พัฒนาค่ะเป็นต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตพลังงานในระดับหมื่นแล้วทีนี้ถ้าระดับหมื่นพลังงานยังไม่พอใช้ก็จะอัพเป็นระดับแสนสมมุติถ้าระดับแสนไม่เพียงพอใช้ค่ะก็เป็นระดับล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะได้นะเนี่ยมาดูซิรู้แล้วปัญหาอยู่ที่ท่อแน่นอนค่ะท่อส่งอ่ะมันส่งได้ทีละ 5,000 ใช่ไหมแล้วพลังงานที่เราออกไปใช้ค่ะก็ทีละ 5,000 จากเดิมค่ะเป็น Energy Conduit ส่งได้ทีละ640เนาะอ่ะเพิ่มเติมเป็น Enchant Energy Conduit ส่งได้ทีละ 5,000 ตอนนี้ต้องเป็น Ender Energy Conduit ส่งได้ทีละ 20,000 เนี่ยแหละมาเลยไม่เอาแบบนี้ไม่ดีค่ะเปลืองใช้เจ้า Enchant Energy Conduit แบบอัปเกรดไปดีกว่าเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะดีกว่ารอสักพักนึงให้เขาส่งของเข้าลังให้เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยโอเคแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะแบบนี้ก็คือการเอาเจ้า Enchant มาเพิ่มปุ๊บแล้วก็อัปเกรดเพิ่มเนาะก็จะประหยัดเจ้าไวเบรนอันร้อยค่ะมาเลยได้มา48ท่อของเราดูดีขึ้นมาละทีนี้ขุดออกเลยค่ะตรงเนี้ยแล้วก็วางท่อมาเลยให้มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนำเข้าแล้วก็นำออกโอเคจะได้ดูดขึ้นมาให้มันดูดีหน่อยนี่ไงมาละโอ้โหบวกอยู่ที่16,000 RF ต่อทิกเพราะว่าอะไรค่ะตรงนี้ไงพลังงานมันค้างสแต็กอยู่มันก็เลยบวกเยอะนั่นเองต้องรอให้พลังงานในนี้หมดค่ะเราถึงจะดูได้ว่าณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือพลังงานที่ถูกส่งออกมาใช้กับพลังงานที่เราผลิตได้มันผลิตเป็นยังไงมีอะไรบ้างที่เกิดปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ยังเหลือตั้งแบบ2ล้านใช่มั้ยเดี๋ยวนะหน่วย2ล้านหรือว่า200ล้านต้องดูตัวเลขดีๆค่ะอ๋อเหลือประมาณ2ล้านแต่ความจุของถังนี้อยู่ที่ประมาณ
10ล้านเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะยังลดลงเรื่อยๆไหมลดลงเรื่อยๆนะเนี่ยก็ถูกส่งไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าจะเพียงพอเนาะดูถ้าเราจะมีพลังงานเพียงพอค่ะดังนั้นก็ปิดแท่งเสา1แท่งเนาะให้แบบทำงานแค่3แท่งที่อยู่ตรงนั้นก็พอเมื่อเราปิดไป1แท่งปุ๊บพลังงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรจาก4,000ประมาณ4,100 4,200เพิ่มมาเป็น4,400อะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอและคือแบบไม่ต้องทำงานแบบเต็มที่ก็ได้ก็เลยปิดแท่งเสาค่ะ1แท่งนั่นเองไม่มีการกินแร่1แท่งนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะมีเพียงแค่3แท่งเสาของระบบนี้ที่ทำงานอยู่พลังงานก็เพียงพอนะนี่ไงเต็มเลยเต็มแบบเต็มแน่นเลยค่ะก็ใช้ได้แล้วทุกอย่างใช้ได้ใช่ไหมถ้าพลังงานไม่เพียงพออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไปเปิดแท่งเสาให้แบบแท่งเสาทำงานเพิ่มเติมเนาะแล้วก็กินแร่เพิ่มเติมก็จะใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ